นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้เดินทางไปที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อยื่นหนังสือถึงเลขาธิการปปง.กรณีคุณหญิงท่านหนึ่งที่อยู่ระดับ VVVIP และเป็นภรรยาของนายตำรวจใหญ่ที่ทนายตั้มอ้างว่ามีเส้นเงินเชื่อมโยงเว็บพนันกำลังทำเรื่องขอสัญชาติอังกฤษเพื่อใช้เป็นช่องทางในการหลบหนีหากเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยโดยมีนายสุทธิศักดิ์สุมนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายและในฐานะรองโฆษกประจำสำนักปปง.เป็นผู้รับหนังสือทนายตั้มเผยว่าตอนนี้คดียังไม่มีความคืบหน้ามีสายแจ้งมาว่าตอนนี้มีการไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ทางลอนดอนแล้วถ้าเกิดคุณสมบัติแบบเขาจะสามารถขอสัญชาติอังกฤษได้ไหมผมก็เลยไปเช็ครายละเอียดดูว่าถ้าหากไปขอสัญชาติเริ่มจากวีซ่านักลงทุนก่อนซึ่งก็ใช้เงินประมาณ10ล้านปอนด์ก็ประมาณ460ล้านบาทไทยและจะต้องมีการเรียนภาษาอังกฤษแต่ก็ทราบมาว่าคุณหญิงไม่ได้ภาษาอาจจะต้องใช้เวลานานซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายในการขอสัญชาติอังกฤษบางคนอยู่มา18ปีแล้วเพิ่งจะได้ก็มีแต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเป็นแผนสำรองไว้หากเกิดมีความผิดทางคดีก็อาจจะใช้วิธีนี้ก็ได้และยังทราบมาว่าบิ๊กตำรวจและคุณหญิงมีบ้านอยู่ที่ประเทศอังกฤษถึง2หลังมูลค่าหลังละประมาณ 10-40 ล้านบาทแต่ไม่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินทั้ง2หลังคือตอนนี้คดีไม่มีความคืบหน้านะครับแล้วก็ทราบมาว่าอย่างที่มีสายแจ้งมานะครับว่าตอนนี้มีการไปปรึกษานะครับผู้หลักผู้ใหญ่ทางลอนดอนแล้วนะครับว่าถ้าเกิดคุณสมบัติแบบเขาเนี่ยสามารถที่จะขอสัญชาติได้ไหมนะครับผมก็เลยไปพลิกรายละเอียดดูเนี่ยว่าถ้าขอสัญชาติเนี่ยเราก็ต้องขอแบบเริ่มจากวีซ่านักลงทุนก่อนนะครับก็ใช้เงินประมาณ10ล้านปอนด์นะครับ10ล้านปอนด์ก็ประมาณ460ล้านบาทไทยนะครับแล้วก็จะต้องมีการเรียนภาษาอังกฤษแต่ว่าทราบว่าประมาณภาษาต้องใช้เวลานานมันคือไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับในการขอสัญชาติอังกฤษมีบางคนเนี่ยอยู่มา18ปีแล้วเพิ่งจะได้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้วนะครับเป็นแผนสำรองไว้นะครับว่าถ้าเกิดมีความผิดพลาดทางคดีเขาอาจจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับพี่ตั้มคำถามในสิ่งที่โดยปกติคนที่เป็นภรรยาของนักโทษผู้ใหญ่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินกับปปง.ยื่นครับจริงๆแล้วผมก็มีเรื่องปปช.อยู่นะแต่ว่าผมก็กะเดี๋ยวค่อยไปคุยที่นู่นดีกว่านะครับคือมันมีเรื่องบ้านที่อังกฤษนะครับสองหลังครับสองหลังเมื่อครั้งบิ๊กตำรวจเตรียมเข้าดำรงตำแหน่งถือว่าเป็นการจงใจยื่นข้อเสนออันเป็นเท็จซึ่งทราบว่าคณะกรรมการชุดในปีนั้นมีมติให้แจ้งข้อกล่าวหาตามระเบียบที่เกี่ยวข้องของปปช.แต่ตนกับสงสัยว่าจนถึงวันนี้แล้วทำไมเรื่องถึงเงียบไปดังนั้นหลังจากนี้ตนจะหาวันเพื่อเดินทางไปที่สำนักงานปปช.เพื่อสอบถามถึงประเด็นดังกล่าวส่วนวันนี้ตนมีความประสงค์ขอให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทำการออกคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินของทั้ง4บุคคลเพราะในเส้นทางการเงินชี้ชัดว่ามีเงินจากเว็บพนันออนไลน์และซวยอีก18ธุรกิจขณะที่นายสุทธิศักดิ์สุมนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายและในฐานะรองโฆษกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกล่าวว่าทางสำนักงานปปง.จะรวบรวมพยานหลักฐานที่ได้รับมาเพื่อตรวจสอบให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายโดยจะรีบนำพยานหลักฐานทั้งหมดนี้ไปตรวจสอบซึ่งกระบวนการการตรวจสอบจะเหมือนคดีทั่วๆไปทุกอย่างจะเป็นไปตามระเบียบหากพบว่ามีผู้กระทำความผิดและทรัพย์สินได้จากการกระทำความผิดก็จะดำเนินการยึดทรัพย์สินทั้งหมดต่อไปหากคุณผู้ชมชื่นชอบสื่อแบบยุคนทีมข่าว Easy News Easy ยุคนสามารถสนับสนุนสินค้าชุมชนสุดยอดของเราได้เลยนะครับที่เห็นรู้จักไหมฮะคุณผู้ชมครับนี่คือมัมเนื้อวัวนะครับน้ำหนัก360กรัมบวกๆราคา199บาทเท่านั้นนะครับของแท้แน่นอนส่งตรงมาจากทางภาคอีสานนะครับเป็นหมับนะฮะคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปตากเพิ่มเติมจะเอาไปจี่เอาไปทอดเอาไปเวฟเอาไปนึ่งโหมันทำได้หมดเลยนะครับเป็นหมับนะสูตรอีสานอร่อยแท้แน่นอนนะครับสนใจพี่เขาว่าสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับดูสภาพของเนื้อหมับนะครับ360กรัมบวกๆนะครับ199บาทสนใจพี่เขาว่าสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับผมรับประกันของดีมีคุณภาพสนับสนุนสื่อแบบเราแล้วก็ยืนเคียงข้างชาวบ้านทำมาหากินกับชาวบ้านช่วยอุดหนุนสินค้าจะเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ไหมคุณผู้ชมครับนี่คือหม่ำนะฮะกินเป็นไหมฮะหม่ำดูนะครับน้ำหนักเนี่ยหนักมากอร่อยมากนะครับใครกินเป็นเนี่ยผมแนะนำเลยนะฮะหม่ำทีนี้มาต่อกันที่ไส้อั่วอันนี้ขายมา 3-4 ปีแล้วนะครับที่เด็ดของแท้แน่นอนนะครับมี2แบบนะครับเผ็ดกับไม่เผ็ด
ราคา220บาทน้ำหนักถึงครึ่งกิโลกรัมเลยนะครับมีสูตรเผ็ดกับสูตรไม่เผ็ดสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์อันนี้เป็นสูตรเฉพาะเลยนะครับที่กินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆนะครับเป็นสูตรบ้านแม่เพื่อนนะครับไส้อั่วในอย่างดีนะครับดูนะฮะเห็นแล้วน้ำลายไหลนะครับสุกแล้วนะครับพอคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปจีจะเอาไปทอดก็ได้นะจะเอาไปเวฟก็ได้นะครับเอาไปอุ่นซ้ำอ่ะนะแล้วกินได้เลยเราเลือกไส้อั่วที่ไส้ขนาดกำลังพอดีนะนะไม่ใหญ่เกินไปนะอันนี้มันเป็นรสนิยมการทานนะบอกว่าไส้มันต้องไม่ใหญ่มันต้องแบบว่าพอดีคำนะเนื้อเน้นๆนะครับสูตรนี้นะครับอยู่มาผมว่าหลายสิบปีแล้วล่ะนะหลายสิบปีทำมาจากรุ่นของคุณแม่เลยนะครับนะแม่ของเพื่อนนะเนี่ยครับชุดละ220บาทมีเผ็ดกับไม่เผ็ดนะครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบเผ็ดๆหน่อยก็เลือกเผ็ดถ้าไม่กินเผ็ดเลยนะครับนะก็บอกว่าไม่เอาเผ็ดนะสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์เห็นไหมครับน่าทานมากคือที่เห็นเนี่ยเป็นสีแบบนี้คือมันใส่ช่องฟรีซมานะใส่ช่องฟรีซมานะครับมาต่อกันที่โอ้โหอันนี้สุดยอดละนะเห็นขาวๆแบบนี้เนี่ยก็คือออกมาจากตู้เย็นนะครับช่องฟรีซแหนมยุคนครับชุดละ150บาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามา1ชุดเนี่ยจะมีถึง10ชิ้นนะครับชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับนะเป็นแหนมถ้าเป็นภาษาเหนือเนี่ยบ้านผมก็เรียกว่าจีนส้มเป็นจีนส้มเป็นแหนมที่อร่อยที่สุดเท่าที่ผมเคยกินมาแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังพัฒนายกระดับไปเรื่อยๆเข้าใจว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับเราจะมีแหนมทรงคุณภาพเหมือนกับที่คุณผู้ชมเห็นตามร้านสะดวกซื้อหรือว่าตลาดสดทั่วไปเรากำลังพัฒนานะครับเพราะมันประสบความสำเร็จนะไปไหนมาไหนคนก็ทักผมยุคนมีแหนมหรือเปล่านะคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะแหนมยุคนเป็นแหนมหมูนะครับมีเนื้อหมูอย่างดีนะครับหนังหมูอย่างดีแล้วก็พริกขี้หนูสวนจากภาคเหนือเลยครับพริกขี้หนู2เม็ดใส่เข้าไปในแต่ละชิ้นนะครับรับประกันนะครับว่าอร่อยหมดจดงดงามคุณภาพเยี่ยมนะขายต่อเนื่องมา 3-4 ปีนะครับตอนนี้กำลังจะยกระดับสินค้าให้มันมีมาตรฐานนะเพื่อที่จะเอาไปจัดจำหน่ายให้กับคุณผู้ชมได้ทั่วทั้งประเทศสามารถหาซื้อได้ตามตลาดร้านค้าต่างๆนะครับแหนมยุคนนะครับอร่อยแท้แน่นอนหลายคนเนี่ยเป็น FC สั่งเข้ามาเนี่ยบอกว่าสั่งซื้อต่อเนื่องเพราะติดใจรสชาติกินมาหลายปีแล้วนะครับกดสั่งซื้อได้ลิงก์ไลน์ครับ150บาทและที่สำคัญของเหล่านี้เนี่ยคุณผู้ชมได้สนับสนุนชุมชนได้สนับสนุนชาวบ้านได้สนับสนุนสื่อแบบผมเนี่ยนะผมก็ขายของบางครั้งก็หลายๆชิ้นก็แค่ไม่ได้อะไรเลยนะครับนะแต่มันจะได้มีทีมข่าวจะได้มีนักข่าวออกไปทำข่าวไงนะเพราะต้องจ้างเขาจ่ายเงินเดือนต้องจ่ายค่ารถค่าน้ำมันโอ้โหเยอะแยะตะแปะไก่ภาษีอะไรต่างๆนานานะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องหารายได้ผมก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงนะครับที่เข้าใจแต่คนที่ไม่เข้าใจนะครับคนที่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็เขาคงบ้านเขารวยผมว่านะไม่เคยทำมาหากินอะไรนะครับก็จะมาต่อว่าต่อขานนะครับนี่ผมทำมาหากินสุดจริตสุดแล้วนะครับสีเทาไม่มีนะครับไม่มียุ่งเกี่ยวทั้งนั้นนะครับทำมาหากินแบบนี้แหละอาจจะได้เงินยากหน่อยแต่มันก็ภูมิใจบาท2บาทเพราะนั้นเนี่ยคือเป็นองค์กรข่าวไง Easy ยุคน Easy New เนี่ยมีทีมงานโหเป็น10กว่าคนนะครับนะนี่ขนาดฟันฝ่านะเศรษฐกิจแบบนี้ก็ต้องอยู่ให้ได้ไม่งั้นเราก็ไม่มีหรอกครับนักข่าวไม่มีทีมข่าวไม่มีทีมตัดต่อไม่มีอะไรแบบนั้นนะครับผมก็เป็นนักข่าวไปอ่านข่าวธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่เมื่อเราเลือกแล้วไงว่าเราจะมีอุดมการณ์เป็นของตนเองเราก็ต้องหาเงินเข้าองค์กรนะหาเงินเข้าองค์กรเงินนักการเมืองการเมืองอะไรผมก็ไม่รับนะครับนะผมก็ยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่าลืมนะฮะใครที่เพิ่งเปิดมาดูอันนี้หม่ำโอ้โหสวยงามมากหม่ำจากอีสานเลยนะฮะจากอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับน้ำหนัก360กรัมบวกๆนะครับเลือกอันอย่างดีมาเลยนะ360กรัมบวกไปเลยผมบอกทีมงานไว้นะครับ199บาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามานะครับหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับ